สวัสดีครับกลับเข้าสู่รายการ Rich Family รวยด้วยเงินรวยด้วยความสุขนะครับในช่วงนี้พบกับผมธนภัสสุภาวนาวิวัฒน์นะครับเช่นเคยนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยแล้วก็ค้นหาแรงบันดาลใจจากชีวิตของผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับรวมไปถึงสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะครับสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับท่านเป็นอดีตกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับและตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนั่นเองนะครับขอต้อนรับคุณภัทรยาเบญจพลชัยครับสวัสดีครับคุณภัทรยาครับสวัสดีค่ะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอถามก่อนนะครับว่าความเป็นมาเป็นไปทำไมถึงได้มาทำงานเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือว่าการลงทุนแบบนี้ครับเริ่มไปตั้งแต่ช่วงสมัยเรียนแล้วก็ช่วงเพิ่งเริ่มทำงานเลยก็ได้ครับค่ะก็ต้องบอกว่าเรียนมาทางนี้นะคะโดยตรงด้านบัญชีการเงินค่ะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะเข้ามาอยู่ในวงการบริหารการเงินค่ะณวันที่เรียนจบที่คณะบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็เป็นช่วงที่ตลาดทรัพย์เปิดรับสมัครเป็นปีแรกเพิ่งเริ่มจัดตั้งแล้วก็เพิ่งเปิดรับสมัครพนักงานเป็นครั้งแรกก็เลยได้มาสมัครคือสอบผ่านแล้วก็ได้เริ่มทำงานค่ะ36ปีที่ได้ทำงานตั้งแต่วันแรกนะคะจนกระทั่งถึงครบวาระในการทำงานในคณะผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะก็คือตั้งแต่จบมาปุ๊บท่านก็ทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์เลยค่ะต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะคะ คือตอนเริ่มต้นก็ไปเป็นข้าราชการค่ะไปที่กรมสรรพากรแต่ว่าก็อยากจะทำงานที่ท้าทายขึ้นเพราะว่าอยากทำงานกับองค์กรใหม่ๆที่มีความใหม่แล้วก็เพิ่งเริ่มจัดตั้งครับก็คือมีโอกาสที่จะได้ทำอะไรได้มากแล้วก็ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาได้เริ่มงานกับองค์กรที่เพิ่งเริ่มตั้งเป็นความท้าทายค่ะครับผมอะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านเนี่ยมีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนการเงินครับถึงเลือกที่จะเรียนบัญชีจุฬาตั้งแต่แรกเลยค่ะครับต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าชีวิตคนเราเนี่ยต้องเริ่มด้วยการมีเป้าหมายแล้วก็มีความตั้งใจนะคะที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นตั้งแต่เล็กๆมาก็ได้ถูกสอนนะคะจากครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นข้าราชการแล้วก็ได้สอนให้เข้าใจถึงการมีวินัยในการใช้ชีวิตนะคะการใช้เงินอย่างรู้คุณค่าเมื่อ เรียนในชั้นมัธยมก็มีความตั้งใจว่าอยากจะเรียนทางด้านการเงินหรือบัญชีก็เลยตั้งเป้าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะทางด้านบัญชีแล้วก็สอบเข้าได้ตามที่ตั้งใจค่ะโอ้โหนี่คือตั้งใจตั้งแต่เรียนมัธยมเลยใช่ไหมครับผมเช่นนั้นแสดงว่าจุดเริ่มต้นก็คือมาจากครอบครัวที่คอยปลูกฝังเรื่องเกี่ยวกับการเงินมาตลอดใช่ไหมครับแล้วตอนเด็กๆครอบครัวของท่านเนี่ยนะครับผมให้ข้อคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับการใช้เงินนะครับเพราะรู้สึกว่าสมัยนั้นกับปัจจุบันเนี่ยการใช้เงินหรือว่าค่าเงินต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวถูกต้องค่ะต้องเรียกว่าแตกต่างมากสมัยก่อนครอบครัวข้าราชการเนี่ยนะคะก็จะมีข้อจำกัดไม่ได้มีฐานะหรือว่ามีเงินทองมากมายเหมือนสมัยนี้นะคะเพราะคุณแม่รับราชการทั้งสองท่านแล้วก็มีลูกตั้ง5คนเพราะฉะนั้นการที่พ่อแม่จะสอนให้ลูกๆรู้จักวิธีการใช้ชีวิตที่มีระเบียบวินัยนะคะมีการใช้เงินในข้อกำหนดที่กำหนดไว้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากทำให้คุณพ่อแม่สามารถที่จะส่งให้ลูกทั้ง5คนเนี่ยเรียนจนจบมหาวิทยาลัยได้โดยที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องข้อติดขัดนะคะเพราะว่าทุกคนต้องช่วยกันนะคะช่วยกันทำงานช่วยกันดูแลค่าใช้จ่ายส่วนตัวอันนั้นเป็นการปลูกฝังที่ดีที่สุดสำหรับเด็กนะคะถึงแม้ยุคนี้ก็ตามพ่อแม่ถึงจะมีเงินทองมากมายแต่ว่าการสร้างวินัยให้กับลูกๆเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะทำให้เด็กจะได้รู้วินัยการใช้เงินแล้วก็โตไปได้เป็นผู้ใหญ่ที่รู้วิธีการวางแผนทางการเงินค่ะโอ้นะครับอันนี้จริงๆแล้วเรื่องแบบนี้คือต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆดีที่สุดเลยนะครับผมทีนี้วิธีการออมเงินเนี่ยครับผมสงสัยเหมือนกันเพราะว่าแบบเบสิกเลยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็คือจะมีการหยอดกระปุกออมสินสำหรับเด็กๆหรือว่าเปิดบัญชีเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยค่าขนมที่เหลือแล้วเอาไปฝากสมัยนั้นมีเหมือนกันไหมครับมีค่ะสมัยก่อนยิ่งเรียกว่ากระปุกออมสินนี่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญนะคะของเด็กๆเพราะว่าเงินน้อยแล้วก็บอกว่าหยอดวันละบาทแล้วก็อาจจะมีเงินได้เยอะเป็นร้อยเป็นพันได้เมื่อเราเติบโตขึ้นไปนะคะสมัยนี้เนี่ยทางเลือกในการออมของพ่อแม่จะมีมากขึ้นก็ต้องสอนแต่ว่าเด็กๆเนี่ยก็ต้องเริ่มด้วยการเก็บจากเงิน
ค่าขนมเงินค่าเงินที่แม่พ่อแม่ให้ไปโรงเรียนเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องแรกก่อนว่าต้องรู้จักใช้ในสิ่งที่ควรและเก็บในสิ่งที่พอจะมีควรต้องมีเหลือเก็บบ้างไม่ใช่ใช้หมดทุกอย่างที่ได้รับไปนะคะครับผมโอ้จะว่าไปแล้วเนี่ยหลักในการออมก็คือไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนก็คือจะเหมือนกันใช้ในสิ่งที่ควรแล้วก็เก็บออมด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ปุ๊บใช้ไปให้หมดนะครับบางคนเนี่ยได้รับตังค์มาใช้ก่อนแล้วค่อยเก็บอันนี้ถือเป็นวิธีที่ถูกไหมฮะหรือว่าควรจะแบ่งเก็บก่อนแล้วค่อยใช้ดีกว่าต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าหลักในการออมเนี่ยเราอาจจะพูดถึงว่าเมื่อเราเริ่มโตขึ้นมานะคะเด็กๆก็แบ่งเงินที่ได้มาแล้วเก็บออมเพื่อจะเป็นการสร้างนิสัยการออมทีนี้สิ่งที่ยากขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเขาโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เรียนจบไม่ได้ขอเงินพ่อแม่แล้วนะคะต้องหาเงินด้วยตัวเองต้องใช้ด้วยตัวเองแล้วก็ต้องเผื่อในอนาคตด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าพ่อแม่ไม่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะคะเราต้องรู้จักที่จะจัดสรรแล้วก็สร้างความมั่นคงให้ตัวเองในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำเนี่ยค่ะเมื่อเราเริ่มที่จะเป็นผู้ใหญ่นะคะจบการศึกษาเมื่อทำงานเนี่ยค่ะสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องคิดเรื่องวางแผนการเงินเพราะคนเราเนี่ยเมื่อจบการศึกษาอายุ20นะคะทำงาน40ปี60เกษียณก็มีเวลาช่วงของการเก็บออมเงินเนี่ยช่วงเวลานั้นเท่านั้นเองพอเกษียณแล้วก็ต้องใช้เงินจากที่เราทำงานในช่วงวัยทำงานนี่นะคะเพื่ออนาคตเดี๋ยวนี้คนอายุยืนเพราะฉะนั้นการที่จะต้องมีเงินไว้เพียงพอให้การเกษียณอย่างมีความสุขนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะงั้นสิ่งที่ต้องทำอยากจะเรียนนี้นะคะว่าคนเราเนี่ยต้องคิดเรื่องการวางแผนทางการเงินเป็นการวางแผนต้องทำหลายอย่างนะคะชีวิตคนที่มีความสุขได้เนี่ยหนึ่งต้องมีการงานที่ดีนะคะสุขภาพที่ดีแล้วก็การเงินที่ดีครอบครัวที่ดีนะคะวันนี้เราก็พูดถึงว่าถ้าเรามีอย่างอื่นดีแล้วนะคะเราก็ต้องคิดเรื่องการเงินที่ดีคือวางแผนทางการเงินนะคะที่ทำอย่างไรก็ต้องบอกว่าเวลาที่เราเริ่มทำงานมีเงินเดือนเนี่ยต้องคิดว่ามีเป้าหมายหนึ่งการวางแผนต้องมีเป้าหมายในการที่จะเก็บออมนะคะว่าเราเมื่อถึงอายุหนึ่งเราควรจะมีเงินออมสักเท่าไหร่เมื่อเกษียณถึงอายุ60เนี่ยเราควรจะมีเงินออมสักเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอจะอยู่ได้อีก20ปีนะคะอันนั้นคือการวางแผนนะคะตั้งเป้าหมายอันที่2ก็ต้องรู้จักว่าการใช้จ่ายทุกวันเนี่ยสำคัญต้องทำบัญชีของตัวเองค่ะเพื่อให้รู้ว่าเงินที่ได้มาเงินที่จ่ายไปมีเหลือออมเท่าไหร่จะได้รู้ว่าจะถึงเป้าหมายเมื่อไหร่นะคะอันนั้นสำคัญค่ะแล้วก็อันที่3ก็เป็นเรื่องของการที่เมื่อพอมีแล้วก็เป็นเรื่องการแบ่งปันให้คนอื่นสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างและสังคมเอาแค่นี้ก่อนนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับสรุปง่ายๆนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการเงินเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมองแค่ปัจจุบันเท่านั้นมีตังค์เท่าไหร่ใช้นะครับเราต้องมองไปถึงอนาคตด้วยนะครับว่าตังค์ที่เราหาได้ในขณะที่เรากำลังทำงานแล้วก็สามารถหาได้เนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงดูเราไปจนถึงอนาคตได้หรือเปล่านะครับและที่สำคัญอย่าลืมทำเพื่อสังคมแล้วก็คนอื่นๆที่อยู่ข้างๆตัวเราด้วยนะครับผมทีนี้คงมีคำถามว่าคิดยากมากเลยเวลาเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยนะคะเงินเดือนก็น้อยจะออมยังไงจะเก็บยังไงให้ถึงเกษียณแล้ว เราเกษียณสุขนะคะคือมีเงินใช้ต้องคิดอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเราใช้เงินอย่างเพลิดเพลินเนี่ยยังไงก็ไม่มีเก็บนะคะเพราะว่าเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดเนี่ยเราก็จะไม่เหลือที่จะเก็บออมในอนาคตสิ่งต้องทำนะคะเราต้องวางแผนอย่างที่บอกเนี่ยค่ะสมมติว่าถ้าคุณเจโร่มีเงินเดือนแรกนะคะสมมติ 15,000 บาทเนี่ยนะคะตามปริญญาตรีกันเข้ามาเนี่ยต้องทำอย่างไรเมื่อเราได้เงินเดือนแรกต้องคิดเลยว่าจากนี้ไปเราตั้งเป้าหมายว่าจะออมนะคะบางคนก็ตั้งว่า 10% ของเงินเดือนที่ได้ไหวไหมนะคะถ้าไหวก็ตั้ง 10% นะคะก็คือ 1,500 บาทถูกไหมคะจาก 15,000 บาทแล้วก็ที่เหลือก็มาจัดสรรเรื่องการใช้จ่ายถ้าทำได้ 10% ก็วิเศษนะคะอยากให้ลองมุ่งมั่นดูนะคะที่เหลือก็มาจัดสรรดูว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีค่าใช้จ่ายประจำนะคะถ้าเผื่อบางคนอยู่กับพ่อแม่ก็ไม่ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถก็ไม่เป็นไรสิ่งที่ต้องให้คือให้พ่อคุณแม่นะคะจัดสรรไว้1จำนวนเลยจะ5% 10% ของเงินที่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อันนี้สำคัญนะคะทำเสียเลยเพราะว่าถ้าไม่ทำจะลืมแล้วก็จะไม่กลับมาทำให้พ่อแม่นะคะเป็นการ
กตัญญูต่อพ่อคุณแม่นะคะอันที่สองเป็นค่าใช้จ่ายประจำที่เป็นผันแปรตามการใช้เงินของเราเช่นค่าอาหารค่ารถนะคะค่าเดินทางไปทำงานต่างๆก็มีอันนั้นต้องใช้แน่ๆก็กันไว้สัก 20-30% ก็ว่าไปนะคะค่าใช้จ่ายเผื่อฉุกเฉินไม่แน่นะคนเราอาจจะเจ็บป่วยก็จะต้องกันไว้ก็แบ่งเงินเป็นส่วนตามนี้ค่ะแล้วก็เมื่อใช้ก็ลงบัญชีถ้าได้ครบตามนั้นเราจะรู้เลยว่าแต่ละเดือนนี้เรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่จำเป็นและต้องทำนะคะแล้วก็อาจจะมีส่วนนึงกันเอาไว้ถ้าเรามีเงินเหลือเอาไว้เผื่อความสุขในชีวิตอยากจะซื้อเสื้อผ้าสวยๆบ้างรองเท้าบ้างก็ทำได้เมื่อมีเงินส่วนนี้เหลือนะคะแต่สิ่งที่ทำก่อนคือกันเรื่องการออมแล้วก็กันไว้เรื่องการใช้ที่จำเป็นค่ะถ้าอันนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มมองเห็นว่าเราวางแผนได้นะคะในการจ่ายประจำเดือนมีเงินออมเก็บไว้ในอนาคตแล้วก็มานับดูว่าเมื่อออมอย่างนี้แล้ว20ปีข้างหน้าเรามีเงินเก็บไว้เท่าไหร่เมื่อเรา60เรามีเท่าไหร่แล้วการลงทุนเป็นอย่างไรก็มาว่ากันนะคะโอ้โหอันนี้สำคัญนะครับผมวิธีการที่จะออมตังค์ให้ได้ดีๆนะครับก็คือรู้จักจัดการใช้ตังค์นั้นให้มีประโยชน์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมว่าแบ่งส่วนหนึ่งเก็บไว้อยู่เสมอนะครับผมโอ้โหนี่คือเบรกนี้นะครับเรียกได้ว่าได้เรียนรู้วิธีเกี่ยวกับการออมเงินนะครับไปแบบเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อครับกลับเข้าสู่ Rich Family รวยด้วยเงินรวยด้วยความสุขนะครับเรายังอยู่กับคุณภัทริยาเบญจพลชัยนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็การดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตของคุณภัทริยากันนะครับผมต้องถามก่อนว่าปกติแล้วไลฟ์สไตล์หรือว่าการดำเนินชีวิตของท่านเป็นยังไงครับโอ้โหเห็นข้างหลังนี่เป็นชั้นวางหนังสือเยอะขนาดนี้แสดงว่าต้องเป็นคนชอบอ่านหนังสือแน่นอนใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าหนังสือเป็นเรื่องจำเป็นนะคะความรู้การเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนทุกคนในขณะนี้ยิ่งการทำงานในองค์กรหรือในแวดวงที่ต้องใช้ความรู้รอบตัวกับเหตุการณ์ปัจจุบันมาผสมผสานในการตัดสินใจเนี่ยค่ะการอ่านหนังสือทุกประเภทเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องการทำงานนะคะช่วงทำงานก็เรื่องการเงินเศรษฐกิจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกที่เกิดขึ้นที่ไหนก็ตามในทุกมุมของโลกเนี่ยต้องรู้เพราะประเมินกับสิ่งต้องเกิดขึ้นในบ้านเราในวันนั้นๆเลยค่ะแสดงว่าท่านก็คือเรียกได้ว่าเป็นกูรูทางด้านการเงินเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับเพราะว่าก็อยู่ในวงการนี้มาใช่นะครับเรียนมาก็สายบัญชีอยู่แล้วแล้วก็ทำงานวงการนี้มาบอกว่า36ปีแล้วด้วยและที่สำคัญก็หาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอนะครับผมโดยการอ่านหนังสือนั่นเองนะครับแล้วนอกจากหนังสือเกี่ยวกับการเศรษฐกิจการเงินเรื่องหุ้นนี่ครับเรื่องอื่นชอบอ่านอะไรบ้างก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานนะคะการทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่กับคนนอกวงนอกองค์กรด้วยก็การบริหารจัดการทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องสำคัญค่ะธรรมะก็สำคัญนะคะธรรมะเพื่อให้เราสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันใช้หลักธรรมะในการบริหารจัดการแล้วก็การสอนน้องๆที่ทำงานด้วยเพราะการอยู่กันด้วยความเข้าใจด้วยการมีธรรมะในใจเป็นเรื่องสำคัญแล้ววงการการเงินเนี่ยนะคะถ้าเราไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวที่ดีเนี่ยค่ะการที่จะเลิศไปกับเงินทองจำนวนมากนะคะก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าในวงการการเงินเนี่ยความซื่อสัตย์ความสุจริตนะคะความยึดมั่นสิ่งถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดค่ะเพราะนั้นการมีธรรมะเข้ามาแทรกในการสอนเวลาทำงานหรือว่าคุยกับผู้ลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมการลงทุนต้องมีธรรมะในใจด้วยดีเลยนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นต้องถามต่อเลยนะครับว่าแล้วปกติแล้วหลักการดำเนินชีวิตของท่านเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมมียึดหลักอะไรในการดำเนินชีวิตบ้างค่ะความจริงหลักในการใช้ชีวิตของคนเนี่ยนะคะคงไม่ต่างกันมากแต่สิ่งที่จะทำให้เราสำเร็จได้เนี่ยมีสัก3อย่างนะคะที่ใช้อยู่ก็คืออันแรกต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะใช้ชีวิตไปนะคะเป้าหมายการเรียนเป้าหมายการทำงาน
เป้าหมายการเกษียณอย่างมีความสุขต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะคะอันที่สองก็ต้องมีความมุ่งมั่นเรียกว่ามีความเพียรพยายามนะคะภาษาธรรมะบอกว่าต้องมีวิริยะอุตสาหะคือไม่มีเป้าหมายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มุ่งมั่นเชียร์ไปเราก็ไม่ถึงแน่ๆนะคะเพราะงั้นมีเป้าหมายต้องมีความมุ่งมั่นมีความเพียรในการที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นนะคะที่3สำคัญไม่แพ้กันก็คือต้องยึดมั่นในความถูกต้องนะคะต้องมีความซื่อสัตย์กับงานที่ทำกับบุคคลรอบข้างนะคะต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตนะคะในการไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็สุดท้ายก็ต้องจากความถูกต้องนั้นนี่คือการแบ่งปันให้กับสังคมแล้วก็ครอบครัวคนรอบข้างไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้น3เรื่องสำคัญค่ะก็คือมีเป้าหมายชัดเจนมีความมุ่งมั่นมีความเพียรที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นกับมุ่งมั่นในความถูกต้องนะคะความซื่อสัตย์สุจริตกับสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ค่ะครับผมโอ้โหถ้าเกิดใครทำได้3 4ข้อนี้นะครับรับรองว่าประสบความสำเร็จอย่างในชีวิตอย่างแน่นอนนะครับคือคนเราจะโตไม่ได้นะคะถ้าเราไม่เป็นคนดีไม่เก่งแล้วไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเขาเลือกคนเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยเขาจะดูทั้ง2 อย่างค่ะดูเป็นคนที่เก่งสามารถนำองค์กรได้กับเป็นคนดีที่ไม่ทำให้องค์กรเสียหายไม่ทำให้สังคมประเทศชาติเสียหายครับผมเพราะฉะนั้นสำคัญค่ะสรุปก็คือต้องเก่งแล้วก็ต้องดีด้วยนะครับผมคุณผู้ชมก็สามารถยึดหลักนี้นะครับนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของตัวเองได้เลยนะครับผมเดี๋ยวกลับมาเรื่องการใช้ชีวิตในปัจจุบันกันดีกว่านะครับผมก็เห็นว่าท่านเนี่ยอยู่ในวงการการเงินเศรษฐกิจมาพอสมควรคือแบบ36ปีก็นานพอสมควรเลยนะครับแล้วทีนี้นำการงานที่เราใช้หรือว่าความรู้ที่เรามีมาบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินหรือว่าเศรษฐกิจในครอบครัวของเราอย่างไรบ้างค่ะก็คล้ายกันนะคะเรื่องของการใช้ชีวิตที่บอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะการที่จะวางแผนเรื่องของการจัดการเรื่องการเงินก็ทำนองเดียวกันนะคะก็ต้องบอกว่าต้องมีเป้าหมายเหมือนที่บอกนะคะว่าถ้าเราคิดว่าเราจะเกษียณอย่างมีความสุขหรือการทำงานแล้วก็การใช้เงินในระหว่างนั้นเนี่ยอย่างมีความสุขแล้วก็ถูกต้องเนี่ยก็ต้องวางเป้าหมายนะคะแล้วก็ต้องวางแผนมุ่งมั่นให้ไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้แล้วก็ลงทุนอย่างถูกต้องก็เหมือนกับที่บอกเมื่อสักครู่ค่ะก็คือต้องมีเป้าหมายต้องมุ่งมั่นทำให้ได้แล้วก็ต้องทำอย่างถูกต้องนะคะหลักการเดียวกันเลยค่ะนะคะทีนี้คำว่าลงทุนถูกต้องเนี่ยทำอย่างไรก็ไม่ง่ายเพราะว่าคนทั่วไปอาจจะไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนมากพอนะคะแต่ยังไงก็ตามเด็กรุ่นใหม่เนี่ยค่ะก็ต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจเรื่องการเงินนะคะแล้วก็การลงทุนไปด้วยเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้คนจะเกษียณเร็วคงนึกออกว่าจะทำงาน60เนี่ยบางทีก็ไม่อยากทำและอยากทำงานหนักเก็บเงินแล้วก็เกษียณเร็วใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขชีวิตเลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องการลงทุนดูทางเลือกต่างๆนะคะแล้วจัดสรรเงินออมของตัวเองให้พอดีกับการลงทุนเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะให้เล่าต่อไหมคะว่าทำยังไงบ้างดีเลยครับเพราะว่าผมเลยจะถามว่าเอ๊ะเราควรจะลงทุนอย่างไรดีให้เหมาะสมกับชีวิตของเรานะครับโดยเฉพาะคนในยุคปัจจุบันนี้ครับก็อย่างที่บอกนะคะว่าในแวดวงการลงทุนเนี่ยมันมีได้ตั้งหลายอย่างในการเลือกลงทุนนะคะถ้าเข้าใจง่ายๆก็อยากกระปุกฝากออมสินนะคะก็ได้ดอกเบี้ยฝากธนาคารก็ได้ดอกเบี้ยหรือว่ามีเงินมากขึ้นอีกหน่อยจะกระจายการลงทุนก็ไปซื้อกองทุนที่เป็นตราสารหนี้นะคะพวกที่ไปลงทุนในไปให้กู้ยืมกับบริษัทต่างๆนะคะหรือว่าลงทุนในหุ้นแล้วก็มีตราทรัพย์มา40ปีแล้วถึงปีนี้เนี่ยนะคะโอกาสที่จะเลือกลงทุนในหุ้นเป็นเจ้าของกิจการก็ทำได้นะคะยากกว่านั้นก็จะมีตราสารอนุพันธ์ที่พูดถึงกันว่าความเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนก็อาจจะดีด้วยเหมือนกันนะคะก็ต้องอันแรกต้องศึกษานะคะว่าเรามีเงินเท่าไหร่ที่ออมไว้จะลงทุนอย่างไรก็ให้เหมาะกับความรู้ของเราให้เหมาะกับผลตอบแทนที่ต้องการนะคะและความเสี่ยงที่รับได้นะคะทีนี้ยังไงดีสมมติว่าถ้าเรามีเงินก้อนหนึ่งอายุสัก25แล้วกันนะคะอยากจะเริ่มลงทุนตอนแรกเนี่ยเราเก็บเงิน 10% ของเงินเดือนอาจจะไม่เยอะนักนะคะการที่จะไปลงทุนอะไรมากมายก็อาจจะไม่มีเวลาศึกษาด้วยแล้วก็เงินก็ยังไม่พอ
ที่ไม่ควรทำคือไม่กู้ใครมาลงทุนต้องเอาเงินออมของตัวเองต้องเอาเงินของตัวเองที่มีอยู่ถูกต้องค่ะเพราะการกู้มาก็ต้องเสียดอกเบี้ยความเสี่ยงจากการผันผวนของการลงทุนก็มีเดี๋ยวขาดทุนด้วยเป็นหนี้ด้วยก็ยิ่งก็จะยิ่งทำให้ชีวิตยุ่งยากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเงินจำนวนหนึ่งน้อยๆตอนที่เราเริ่มทำงานเนี่ยค่ะอันแรกก็อาจจะทำสัก2อย่างก็คือเก็บเงินออมฝากธนาคารไว้เผื่อฉุกเฉินนะคะเผื่อจะต้องรักษาพยาบาลเผื่อจะต้องทำอะไรที่จำเป็นก็ออมไว้ในธนาคารนะคะแต่ตรงนี้อย่างบอกว่ากันเงินฉุกเฉินเอาไว้ต่างหากอันนี้ออมแล้วอย่าไปแตะมันนะคะอยากจะเก็บไว้ให้ไปได้ยาวๆนะคะยาวค่ะเพื่อจะเป็นการลงทุนระยะยาวฝากไว้จนเกษียณนะคะทีนี้พอมีเงินมากขึ้นอีกนิดนึงการเลือกลงทุนในกองทุนหุ้นก็ทำได้เพราะว่ามีผู้จัดการกองทุนที่เขาดูแลเรื่องนี้แล้วก็ศึกษาสักนิดนึงว่าเราอยากลงทุนในหุ้นประเภทไหนนะคะคือการมีเงินเนี่ยจะไปลงมั่วไปเลยเนี่ยก็ไม่ได้เงินของเราทำมาแทบตายนะคะก็ต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งลงทุนในกองทุนหุ้นซึ่งมีคนดูแลจัดการให้นะคะอันนี้เนี่ยก็โอกาสที่จะมีความผันผวนก็มีเพราะหุ้นมันก็ขึ้นลงตามสภาวะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงผลประกอบการเปลี่ยนแปลงก็ขึ้นลงได้แต่ว่ามีบทพิสูจน์ว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยถ้าเผื่อนานได้ถึง5ปี10ปีเนี่ยผลตอบแทนจะสูงกว่าฝากธนาคารนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะแบ่งเงินเป็น2กองส่วนหนึ่งก็ฝากธนาคารเอาไว้รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนรายปีตามที่กำหนดไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ลงทุนในกองทุนหุ้นเพื่อรอรับเงินปันผลกับรอผลกำไรจากการที่ธุรกิจเติบโตขึ้นไปนะคะก็ทำได้นะคะก็แบ่งเป็น2ส่วนครึ่งๆก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเรามีเวลาแยะๆบอกว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะลงในหุ้นได้มากหน่อยเพราะว่ามีเวลาที่จะรอให้กองทุนเติบโตแล้วก็มีผลกำไรที่ดีอันนั้นก็อาจจะลง 70-30 ก็ได้นะคะนั่นก็เป็นวิธีการแบ่งเงินแล้วก็เลือกลงในตราสารที่แตกต่างกันค่ะครับผมก็คือใครที่สนใจวิธีไหนหรือว่าอยากจะใช้ทั้ง2วิธีเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าเราจะลงทุนในอะไรก็ตามแต่นี่นะครับผมอย่าลืมศึกษาให้เข้าใจด้วยนะครับผมจะได้ไม่ต้องเกิดผลเสียต่อที่หลังของเราศึกษาเรียนรู้แล้วเข้าใจเพราะว่าเราหาเงินมาได้แต่ละบาทไม่ยากจะไปฝากใครลงทุนเนี่ยต้องดูผู้จัดการกองทุนด้วยนะคะต้องเข้าใจตราสารที่ลงทุนด้วยค่ะครับถูกต้องเลยนะครับเอาล่ะสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณภัทริยาฝากไปถึงคุณผู้ชมดีกว่านะครับทำอย่างไรให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับผมจากการทำงานของเราแล้วก็ด้วยเงินของเราด้วยครับค่ะอยากเรียนอย่างนี้นะคะว่าถึงแม้จะทำงานในวงการการเงินมาตลอดนะคะ36ปีแล้วก็อยู่กับตราทรัพย์ซึ่งบางคนก็บอกว่าเป็นแหล่งการลงทุนนะคะเป็นแหล่งทำให้คนรวยแต่จะบอกอย่างนี้นะคะว่าการที่เราจะมีเงินมากๆก็ใช่ว่าจะมีความสุขสักอย่างเดียวนะคะเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะคะอยากจะบอกว่าเรามีเงินที่เพียงพอเพียงและพอดีนะคะแล้วก็จัดการเป็นที่มีความสุขด้วยการใช้ชีวิตที่ดีนะคะมีครอบครัวที่ดีมีการวางแผนที่ดีมีการงานที่ดีอันนั้นสำคัญกว่าค่ะสุขภาพดีด้วยนะคะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะหาเงินอย่างเดียวแต่ว่าการไม่มีเงินก็เป็นทุกข์นะคะแล้วก็ทำให้ชีวิตในอนาคตเราจะลำบากแล้วก็อยู่ได้ไม่เป็นสุขหรือต้องไปรบกวนคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่เราทำงานที่ดีมีเงินออมที่พอดีนะคะเพียงพอลงทุนถูกต้องเราก็จะมีเงินเก็บที่เพียงพอใช้ชีวิตที่เป็นสุขในอนาคตนะคะเพราะงั้นต้องบอกว่ามีเงินอย่างพอเพียงและพอดีแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขนั่นสำคัญที่สุดค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับและนี่นะครับก็คือการสร้างความสุขในแบบฉบับของคุณภัทริยานั่นเองนะครับรู้จักเก็บออมรู้จักวางแผนชีวิตนะครับและที่สำคัญอย่าลืมรู้จักตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับผมแล้วเราก็จะมีความสุขในชีวิตได้ไม่ยากเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณภัทริยามากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะครับผมครับเอาละครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตคนไหนแล้วก็สามารถสร้างความสุขในชีวิตตัวเองได้อย่างไรนะครับต้องติดตามกันนะครับสำหรับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ